สวัสดีครับวันนี้ไปเปลี่ยนวุฒิประตูกับล้อประตูรั้วอีกแล้วครับ นี่ก็อันนี้ใช้ล้อ2นิ้วครึ่งนะครับล้อสแตนเลสเปลี่ยน4ลูกครับพร้อมกับตัววุฒิประคองลูกปืนใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวล็อตสแตนเลสเดี๋ยวไปทำการจัดการกับประตูให้ลูกค้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมครับลองเลื่อนลองเลื่อนประตูนะครับอันนี้ประตูฝืดนะครับผมเลื่อนฝืดเลื่อนแรงๆครับมันไหลไหมนะครับในดูบูทประคองหน่อยนะครับเสียงที่มันเกิดจากบูทประคองนะครับล้อก็นะครับล้อไปละล้อไปละตามล้อแกนตามละนะครับเลื่อนยากนะครับผมประตูค่อนข้างหนักเดี๋ยวจับการให้นะครับผมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมครับก็นี่คือบูทประคองเดิมที่ติดจากของเดิมนะครับผมก็เป็นบูทแกนเหล็กธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะทำการทำขาให้ใหม่นะครับผมทำขาให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นบูทตัวลูกปืนแทนนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเงียบกว่านะครับผมเงียบกว่าและดีกว่าเยอะเลยนะครับก็ตอนนี้ช่างก็ทำการเปลี่ยนล้อก่อนนะครับผมก็เอาประตูนอนแล้วนี่จะง่ายกว่านะครับเปลี่ยนล้อก่อนนะเดี๋ยวก็จะทำจับตัวแล้วครับก็ตอนนี้ช่างได้ถอดล้อออกมาหมดแล้วครับทั้ง4ลูกครับผมก็ล้อนี่ครับดูสภาพล้อก็น่าจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันไปทีเดียวเชียวแล้วนะครับล้อปืนลาโลกแตกตายไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนของใหม่นี่ลื่นปื๊ดแน่นอนครับรับประกันเลยแน่นอนเลยนี่ครับก็เละเอาการเลยครับล้อนี่ครับล้อใหม่สแตนเลสเงียบกันเลยทีเดียวเชียวครับ2นิ้วครึ่ง S เกียร์304นะครับผมสแตนเลสก็เดี๋ยวทำสีขาเขาก่อนทำสีขาให้สวยงามนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวตัวประคองเดี๋ยวก็จะไปแก้ตัวบูทประคองตัวนู้นนะครับบูทประคองก็เดี๋ยวจะใส่กับชุดตัวนี้นะครับแล้วจะเจาะรูตัวรางยูตัวนี้แล้วก็ใส่บูทประคองไว้แต่ว่าวันนี้ประตูชุดนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งเวลา ปิดไปด้านนู้นประตูมันโยเดี๋ยวจะลองตั้งบูทประคองตัวเนี้ยเซตบูทประคองใหม่เพื่อช่วยให้ประตูหน้ามันได้ระดับมากขึ้นนะครับผมก็ช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะใช้บูทตัวเนี้ยตั้งหาระดับ เข้าออกเดี๋ยวดูระดับของประตูตัวนู้นอีกทีนึงกับตัวหน้าอีกทีนึงว่าพอจะช่วยกันได้เท่าไหร่นะครับผมไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้รอสีแห้งก่อนเพราะว่าพ่นตัวขาวไว้ทำสีขาวไว้ครับคอยแงะครับแงะแทงครับแทงครับนั่นนะครับไล่ข้างไล่นะครับถอดเอาตัวนี้ออกก่อนครับตัวนี้มันเป็นตัวกันฝุ่นจะเข้าลูกปืนนะครับดูด้านในมันดูลูกปืนด้านในนะครับนี่ครับมันจะมีจระบีมันนิดเดียวเองนะครับผมเราใส่เข้าไปเลยครับอ่ะช่างยัดเข้าไปเลยครับนี่ครับนี่แหละยาวๆนี่แหละครับขอบอกครับนี่แน่นอนครับใช้กันยาวๆแน่นอนไม่ต้องกลัวแน่นอนนี่นะครับใช้วิธีของช่างเจมส์เลยครับผมนี่ก็กดลงไปให้เหมือนเดิมดันเข้าไปใช้กดเข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าแล้วครับนี่นะครับเรายัดไส้ด้วยจระบีด้านในของลูกปืนนะครับนี่เลยใช้กันยาวๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมจระบีก็ใช้จระบีอย่างดีนะครับไม่ใช่สีเขียวปีนะครับใส่สูบโอเปต้าไม่ใช่นะครับอันนี้จระบีอย่างดีนะครับใส่ปิ้งอย่างนี้นะนี่ครับนะครับลูกปืนเขาจะอยู่ด้านในอย่างเงี้ยครับนี่ให้จระบีแทรกซึมเข้าไปอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าจระบีทางร้านเขาก็แถมมาให้แต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนี่ก็ปิดฝาเข้าไปนะครับฝา
ัดเข้าไปแล้วก็ยัดยัดตอก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 มันก็เข้าแล้วก็ฝาตัวนี้ครับตัวประคองก็ใช้ตัวโฮซอ16มิลนี่เจาะเลยนะครับผมรูก็จะออกได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่บูทเข้าไปตัวนะครับผมยัดบูทไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันครับแล้วก็ขันอัดแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้บูทที่เราตั้งระยะไว้แล้วอัดเข้าแล้วก็เดี๋ยวแต้มหัวน็อตนิดนึงนะครับกันไกส่องกลางได้ครับพี่โอเคนะนี่ครับระยะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราแต้มแข็งไว้ก่อนแต้มไว้ก่อนยกระยะขึ้นเลยล้อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้เราก็ตั้งตัวบูทประคองตัวนี้ได้ระยะแล้วนะครับผมหรือว่ารางเก่าระยะมันเข้าไปจากกำแพงเยอะนะครับจริงๆต้องแห่งออกมาอีกน็อตมันเลยไปเบียดนะครับผมน็อตล้อเบียดก็ตอนนี้ก็ปรับตั้งแล้วก็ตอนนี้ก็เชื่อมแข็งชุดนี้นะครับเราแต้มหูน็อตได้นี่ครับผมแต้มหูน็อตได้นี่ครับนี่ก็ชุดประคองเราปรับตั้งให้ใหม่แล้วแต่เรามีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเวลาระยะปิดนะครับเห็นไหมครับระยะปิดปุ๊บมันจะมาโดนตรงนี้นะครับผมก็คือเนื้อแก้ไขปัญหาก่อนก็คือยืดระยะตัวเสาประคองด้านหน้านะครับตัวประกบด้านหน้าให้ออกมาช่วยรับตัวนี้นะครับผมเพราะประตูค่อนข้างระดับที่จะไปกันเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นการแก้ไขเพราะว่าถ้าจะให้เอ๊ะก็ทำใหม่อย่างเดียวนะครับผมนี่เราแก้ไขให้ใช้งานได้ดีนะครับผมก็อาจจะว่าประตูปกติชุดนี้มันจะได้ระดับนะครับผมชุดตัวนี้มันจะได้ระดับแต่ว่าตัวนี้ก็ประตูมันโค้งนะครับประตูชุดนี้โค้งเพราะว่ามันมีตะข่ายนะครับตัวตะข่ายเวลาเขาเชื่อมจากด้านในมันจะดึงนะครับดึงเข้าไปตูหมดเลยให้ดูนะครับผมให้ดูตะข่ายครับไอ้ตะข่ายชุดนี้มันเป็นตะข่ายไว้สำหรับกันน้องหมาออกนะครับผมพอดีแล้วก็ช่างเราเชื่อมพอช่างเขาเชื่อมตะข่ายเนี่ยเชื่อมจนตึงนะครับระยะเชื่อมแน่นเลยตึงมากแล้วพอตึงปุ๊บมันเป็นดึงโค้งครับดึงโค้งเหล็กตัวเนี้ยให้มันโค้งครับผมเมื่อกี้ยังมีภาพอยู่นะครับมันจะโค้งเห็นไหมครับประตูมันจะโค้งอย่างเงี้ยไซโค้งอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามดัดแล้วก็ดัดไม่ได้นะครับผมก็นี่ก็แก้ตัวนี้แก้ตัวประคองด้านหน้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดแล้วก็เราขยับเขาออกมาหน่อยนึงอย่างโอเคครับลื่นปื๊ดแล้วครับโอเคครับเมื่อกี้เลื่อนสะดุดนะครับผมก็ไปเจอรางตรงนี้นะครับมันแตกนะครับผมเราก็เลยทำการเชื่อมให้ใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าช่างไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมก็มันเป็นเกลียวน่าจะตัดเกลียวออกแล้วก็ต่อชนนะครับต่อทั้งเกลียวเลยแตกแล้วก็เชื่อมไม่ดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็ตรงนี้ก็จะเจียให้รับกับรางนะครับผมไปดูนะครับผมนี่ก็แก้ตัวด้านหน้าแล้วนะครับนะเลื่อนดูก่อนนะครับผมนี่นะครับมันต้องได้ประกบกันแบบนี้นะครับผมก็จะเก็บสีกันแล้วนะครับแล้วก็เจียแต่งรางแล้วเดินเอาซะหอบเลยนะครับเปลี่ยนล้อประตูแค่เปลี่ยนล้อแค่เปลี่ยนบูทเจอประตูช่างวางยาเข้าไปโอ้โหนี่ครับผมเดี๋ยวลองกันหน่อยครับเดี๋ยวทำเลยเด้อขอลองประตูหน่อยนะครับผมนี่นะครับล้อใหม่ชุดประคองใหม่เงียบกิ๊บนะครับผมลองปิดนะครับปิดหน่อยลองปิดหน่อยยาวแล้วยาวเลยลื่นไหมครับลื่นไหมครับคนละอย่างกับตอนที่มาเมื่อกี้เลยนะครับผมโอ้โหสุดๆนี่ครับลื่นเปิดลื่นเปิดเลยนี่ครับเดี๋ยวดันให้ดูเลยนะครับไปเองเลยครับ
หนีออกบ้านในเมียไม่รู้เลยนะครับผมพวกขออีกทีครับขออีกทีแม่เดี๋ยวจบคลิปละโอ้ยมันไหลปื๊ดลื่นจังเลยอ่ะโอ้ยอะไรวะโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เก็บงานเก็บสีกันงานเก็บสีแล้วครับผมก็ทั้งล้อทั้งรางแล้วก็ชุดล้อใหม่นะครับล้อน็อตสแตนเลสล้อใหม่ล้อสแตนเลสใหม่นะครับผมก็หรือว่านะครับก็เก็บสีกันไปครับชุดปกครองก็เปลี่ยนเป็นลูกปืนคู่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เตรียมแต่งให้แล้วนะครับนี่นะครับผมก็ช่วยกันครับช่วยทำช่วยให้สุดนะครับผมนะครับเวลาทำงานก็ต้องทำให้ดีนะครับเรามาทำงานต่อมือเขาโอเคครับวันนี้ก็เปลี่ยนล้อประตูกับบูทปรับตั้งก็ของไอรอนเจมส์ก็ช่างเจมส์ก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอเก็บงานกันก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่อง Iron Gem Channel นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ